การเวทีคนตรังค่ะเวทีแห่งความคิดก่อติดสถานการณ์ประจำวันข่าวสารทันสมัยเวทีที่เปิดโอกาสให้คุณมีส่วนร่วมกับเวทีคนตรัง FM 91.25 MHz สวทตรังฟังทั่วโลกกับที่นี่ www.trangradio.net สวัสดีค่ะคุณฟังค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเวทีคนตรังค่ะสวทตรัง FM 91.25 MHz AM 810 kHz นะคะติดตามเราผ่านหน้า Facebook Fanpage สวทตรังไลฟ์ค่ะรายการสดทั้งภาพและเสียงในขณะนี้แล้วก็ยังมีแอปพลิเคชันระบบปฏิบัติการ Android ค่ะฟังเราผ่านหน้าจอมือถือกันได้ด้วยส่วน YouTube Channel สวทตรังกรมประชาสัมพันธ์อันนี้สำหรับการติดตามรายการย้อนหลังทุกรายการของเรานะคะยอยศพรรับหน้าที่ดำเนินรายการค่ะคุณฟังคะสัปดาห์แห่งการรณรงค์นะคะทันตสุขภาพนะคะในเดือนตุลาคมการดูแลสุขภาพช่องปากของคนไทยกับโครงการรณรงค์คนไทยฟันดีสะดุดีสมเด็จยาซึ่งโรงพยาบาลชุมชนนะคะโรงพยาบาลศูนย์ต่างๆในจังหวัดตรังของเราก็มีกิจกรรมพิเศษนะคะที่จะให้บริการด้านทันตกรรมฟรีระหว่างวันที่16ถึง20ตุลาคมเราคุยกันมาในหลายๆวันที่ผ่านมาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของวันทันตสาธารณสุขเรื่องของการดูแลเด็กเล็กๆนะคะตามช่วงอายุเรื่องของฟันปลอมเรื่องของฟูออนไลน์เรื่องของฟันน้ำนมเมื่อวานนี้กับโรงพยาบาลปะเหลียนวันนี้มาถึงคิวของโรงพยาบาลวังวิเศษกันบ้างค่ะเราจะมาดูกันว่าควรจะทำอย่างไรเมื่อเกิดอุบัติเหตุกับฟันใช่ไหมคะเป็นประเด็นที่เตรียมมาพูดคุยกันนะคะโดยทันตแพทย์หญิงสิริรัตน์สินชัยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอีกคนนึงค่ะนางสาววันนิสารอดกูลสวัสดีค่ะค่ะทั้งสองท่านอยู่โรงพยาบาลวังวิเศษค่ะคุณหมออาคราวนี้ต้องดูก่อนเลยว่าคือเรื่องอุบัติเหตุเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่คาดฝันเนาะมันก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะในเด็กเล็กๆใช่ค่ะแล้วทีนี้มันเกิดอุบัติเหตุแล้วมันมีผลกระทบกับเรื่องของฟันน้ำนมเด็กสมมุติตั้งแต่เด็กเล็กเลยเราควรจะทำอย่างไรคุณหมอคะค่ะก็สำหรับประเด็นนี้นะคะตอนแรกก็ต้องเกริ่นก่อนเลยนะคะว่าอุบัติเหตุเนี่ยจะเกิดขึ้นได้กับทุกเพศทุกวัยนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ที่เราจะพบเลยก็คือจะเกิดใน2ช่วงกลุ่มวัยนะคะก็คือเป็นเด็กก่อนวัยเรียนนะคะก็อายุประมาณขวบครึ่งถึง4ขวบนะคะกำลังโซนเลยใช่เพราะว่าช่วงนี้เด็กเขาก็จะเริ่มหัดเดินใช่ไหมคะแล้วก็อาจจะเป็นถึงวัยถึงวิ่งโซนแล้วด้วยค่ะค่ะแล้วเขาก็ยังไม่สามารถควบคุมการเคลื่อนไหวของร่างกายได้ดีนะคะก็เลยอาจจะทำให้ล้มได้บ่อยๆนะคะสาเหตุส่วนใหญ่เนี่ยก็พบที่พบได้บ่อยๆมีอะไรบ้างคะน้องกิ๊บสาเหตุก็เกิดมาจากเดินนะคะแล้วก็ล้มเก้าอี้หรือว่าตกเตียงนะคะสำหรับเด็กเล็กแล้วก็อาจจะเกิดอุบัติเหตุทางรถยนต์โดยที่ไม่ได้นั่งคาซีทนะคะสำหรับเด็กเล็กค่ะค่ะอันนี้ข้อให้ผู้ปกครองระมัดระวังข้อนี้ด้วยค่ะค่ะแล้วก็สำหรับอีกกลุ่มวัยที่เจอได้บ่อยๆเลยนะคะก็คือเป็นกลุ่มวัยประถมค่ะถึงมัธยมต้นนะคะเพราะว่าช่วงอายุประมาณ 8-14 ขวบนะคะอันนี้ก็คือเป็นฟันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นกับฟันแท้แล้วค่ะเพราะว่าช่วงนี้ก็คือเป็นช่วงกำลังเริ่มเข้าผัดเปลี่ยนวัยใช่ไหมคะเริ่มมีกลุ่มเพื่อนทำกิจกรรมที่โรงเรียนนะคะอุบัติเหตุที่อาจจะพบได้บ่อยๆนะคะก็อาจจะมีอุบัติเหตุจากการเล่นกีฬาค่ะเช่นเล่นฟุตบอลกันเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะเล่นบาสเกตบอลหรือไม่ก็ปั่นจักรยานแล้วล้มนะคะก็เป็นสาเหตุที่เจอได้บ่อยๆนะคะนอกจากนี้ก็ยังอาจจะเกิดจากเหตุทะเลาะวิวาทได้เหมือนกันค่ะที่เคยพบ นั่นคือสาเหตุที่ทำให้มันมีผลกระทบกับฟันของเด็กๆในวัยเด็กใช่กลุ่มแรกคุณหมอบอกมี2กลุ่มใช่ค่ะกลุ่มที่2เป็นกลุ่มไหนคะที่มักจะมีปัญหาเรื่องนี้ก็คือมีปัญหาในช่วง2กลุ่มวัยนะคะก็คือวัยตั้งแต่ก่อนเข้าวัยเรียนเลยก่อนเข้าวัยเรียนแล้วก็ในช่วงวัยเรียนประถมต้นๆอย่างเงี้ยค่ะค่ะทีนี้ไอ้อุบัติเหตุที่มันเกิดขึ้นมันก็จะส่งผลกระทบกับฟันในหลายๆรูปแบบบางทีอาจจะโยกเล็กน้อยหรือไปชนแบบอย่างแรงมากแต่ว่าพอเราจับดูแล้วมันไม่ได้โยกหรอกแต่เด็กเจ็บอ่ะ
ประมาณนี้เราจะดูแลยังไงค่ะก็คืออุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟันนะคะก็จะแบ่งตามระดับความรุนแรงนะคะถ้ารุนแรงน้อยๆนะคะก็อย่างเช่นฟันบินฟันแตกฟันโยกเล็กน้อยแล้วก็อาจจะมีเลือดซึมๆได้ตามขอบเหงือกนะคะแต่ฟันเนี่ยจะไม่ได้โยกเยอะไม่ได้ผิดบิดรูปนะคะไม่ได้ผิดตำแหน่งนะอันนี้ก็คืออาจจะทำความสะอาดช่องปากนะคะที่บ้านได้อย่างเช่นอมน้ำเกลือหรือว่าบ้วนน้ำสะอาดก่อนนะคะแล้วก็ผู้ปกครองอาจจะดูอาการที่บ้านได้นะคะถ้าอาการแบบว่าไม่ได้รุนแรงนะคะแต่ว่าถ้าจะให้ดีที่สุดเลยก็ควรจะพามาประเมินความรุนแรงกับคุณหมอฟันอีกทีนึงนะคะใช่ระดับต่อมาก็จะเป็นระดับที่รุนแรงขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเป็นระดับปานกลางนะคะก็อย่างเช่นเราจะเห็นตัวฟันที่หักไปมากนะคะหรือว่าหักไปเป็นครึ่งซี่นะคะเกินครึ่งใช่เราจะเห็นเป็นถ้าสังเกตดีๆจะเห็นเป็นจุดเลือดออกข้างในตัวฟันนะคะหรือไม่ก็เห็นเป็นจุดแดงๆเนาะอันนั้นก็คือจะเริ่มดูแล้วมันรุนแรงขึ้นนะคะก็คือถ้ามีอาการแบบนี้ก็คือจะบ่งบอกถึงว่ามันจะมีรอยหักทะลุในโพรงประสาทฟันแล้วค่ะค่ะอันนี้ก็ควรจะรีบพาไปพบทันตแพทย์นะคะนอกจากนี้ก็จะมีลักษณะที่ฟันโยกมากนะคะหรือโยกจนดูผิดตำแหน่งไปเลยอย่างเช่นฟันออกมาข้างนอกฟันจมลงไปในเบ้าฟันนะอันนี้อาจจะสังเกตได้นะคะจากฟันที่จมลงไปก็คือจะสังเกตเป็นฟันเนี่ยจะมีระดับเปี้ยกว่าฟันที่ข้างๆที่ข้างคิ้วใช่ค่ะอันนี้ก็คือจะเป็นการกระแทกในระดับที่รุนแรงนะคะก็ควรจะพาไปรีบพาไปหาหมอฟันเลยค่ะใช่ค่ะแล้วสุดท้ายเลยก็คือฟันหลุดออกจากเบ้าไปเลยค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็โดยปกติอะค่ะฟันในฟันน้ำนมค่ะเมื่อเกิดเหตุขึ้นนะคะโดยปกติก็จะทำให้เกิดฟันโยกได้เป็นส่วนใหญ่นะคะเราจะไม่ค่อยพบฟันที่บินหรือแตกหรือหักนะคะเพราะว่าในฟันน้ำนมเนี่ยรากฟันมันจะสั้นใช่ไหมคะพอมีอะไรมากระแทกปุ๊บก็จะไปทั้งซี่เนาะอาจจะเป็นโยกใช่ค่ะทีนี้สำหรับการรักษาใช่ไหมคะใช่เรื่องของฟันก็คือมันอาจจะโยกเล็กน้อยหรืออาจจะไม่โยกแล้วก็อันนึงก็คือมันบินมันแตกหักแตกหักก็มีหลายระดับด้วยถ้าเกิดว่าแตกหักเกินครึ่งซี่ก็ไปก็ค่อนข้างจะอันตรายด้วยเหมือนกันหรือไม่ก็มันหลุดไปเลยมันเคลื่อนที่อะไรนะจากเบ้ากระดูกใช่ค่ะหลุดออกจากเบ้าฟันไปเลยหลุดจากเบ้าฟันก็คือฟันปกติจะอยู่ในเบ้าใช่หรือจมลงไปก็รุนแรงโอ้หลากหลายรูปแบบมากแล้วแต่ละประเภทที่เจอเอาเรื่องของการโยกก่อนอ่ะที่คุณหมอบอกว่าก็คือกล้วยน้ำเกลือหรือว่าถ้าเกิดไม่มั่นใจก็ไปพบทันตแพทย์เลยคือจริงก็แนะนำให้ไม่ว่าจะรุนแรงระดับไหนก็แนะนำให้ต้องไปประเมินสักนิดนึงค่ะว่าต้องรักษายังไงดีหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยจะได้สบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะคะถึงแม้มันจะไม่รุนแรงนะฟันมันอาจจะโยกนิดมีเลือดซึมหน่อยๆตามขอบเหงือกแต่ยังไงเนี่ยไปให้คุณหมอดูคุณหมอก็จะได้ดูจัดฟันกลับเข้าที่ให้แบบไม่ให้บิดเบี้ยวไปจากตำแหน่งประมาณนั้นบิดเบี้ยวจับตำแหน่งก็คือต้องรีบไปหาต้องรีบไปหาเลยอันนั้นนะคะอันนี้ก็รีบไปหาหมอนะอันดับแรกเลยคืออย่าชะล่าใจค่ะทีนี้ถ้ามันหักมันบิดมันแตกมันหักคุณหมอทำไงพอมาถึงหมอฟันแล้วใช่ไหมคะแล้วก็จะรักษาเนาะถ้าประเภทที่ไม่รุนแรงมากนะคะอย่างเช่นฟันที่แตกหักบิ่นเล็กน้อยนะคะก็สามารถอุดซ่อมแซมได้นะคะอุดซ่อมแซมได้ถ้ารอยหักนั้นนะคะไม่ได้ทะลุโพรงประสาทฟันนะคะสมมุติไปกัดของแข็งๆของเหนียวๆฟันหน้าบิ่นไปเล็กน้อยอันนี้มันก็มีเรื่องของความงามเข้ามาความสวยงามอุดได้เหรอคะมันหรือว่าต้องใช้วิธีอื่นมีอีกไหมคะก็คือต้องมาประเมินก่อนนะคะว่าก็คือสูญเสียเนื้อฟันไปมากเท่าไหร่นะคะถ้าเล็กน้อยนะก็เหมือนคล้ายๆฟันปุเนาะสามารถอุดได้นะคะแต่ถ้าสูญเสียเนื้อฟันไปเยอะก็ต้องดูด้วยว่าเราจะต้องบูรณะเป็นพวกครอบฟันค่ะหรือว่าอะไรอย่างนี้ค่ะคุณหมอ ไอ้ที่วัสดุที่มันอุดเนี่ยมันจะทนทานมากน้อยแค่ไหนยังไง อันนี้ก็แล้วแต่การดูแลรักษาของเราด้วยนะคะใช่ค่ะนะคะมันมีกรรมวิธีในการรักษาถ้าฟันคุณหักคุณบินนะถ้าไม่เกินครึ่งซี่อาจจะใช้อุดใช่แต่ว่าถ้าอยู่แบบประมาณฟันซี่หน้ามันก็แหว่งไปพอสมควรมันก็อาจจะต้องใช้การครอบฟันเข้ามาการครอบฟันแต่ถ้าเกินครึ่งซี่นี่แน่นอนเลยเนาะก็คือเราก็รู้แล้วข้างในมันน่าจะทะลุไปในโพรงประสาทฟันแล้วมันต้องเสียวฟันมันต้องเจ็บเด็กก็จะมาด้วยอาการ
ปวดฟันเสียวฟันอะไรอย่างนี้ค่ะค่ะนะคะยังไงให้ทันตแพทย์เป็นคนประเมินความเสียหายของฟันแล้วก็รากฟันเพื่อที่จะได้ทำการรักษาคุณทีนี้ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุแล้วฟันมันแบบโอ้ยหลุดออกมาอย่างง่ายดายเลยคุณหมอ มันมีโอกาสที่จะใส่กลับเข้าไปไหมหรือว่าต้องทำยังไงต่อค่ะสำหรับอันนี้พูดกรณีฟันน้ำนมก่อนนะคะฟันน้ำนมถ้าฟันน้ำนมก็คือเราจะไม่แนะนำให้ใส่กลับเข้าเบ้าฟันนะคะเพราะว่าเขาก็มีแนวทางออกมาแล้วเนาะก็คือผลการรักษามันก็ไม่แน่นอนนะคะก็เลยไม่มีการแนะนำให้ใส่กลับเข้าเบ้าฟันนะคะค่ะแต่ว่าถ้าในฟันแท้ก็จะต่างกันนะค่ะอีกในกรณีนึงก็อย่างเช่นฟันที่จมลงในเบ้าฟันนะคะที่บอกตอนแรกเนาะอันนั้นก็คือต้องมาตรวจประเมินนะร่วมกับการเอ็กซเรย์นะคะถ้าเราเอ็กซเรย์แล้วรู้สึกว่ารากฟันของฟันน้ำนมที่โดนกระแทกอะค่ะมันจะไปกระทบต่อหน่อฟันแท้หน่อฟันแท้ก็คือเวลามันเจริญนะคะจะเจริญอยู่ข้างในเนาะข้างในขาอันไกลข้างใต้ของฟันน้ำนมนะคะถ้าดูไปกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะแนะนำให้เอาออกแต่ถ้าดูไม่กระทบกระเทือนต่อฟันแท้เนาะก็อาจจะปล่อยให้เคลื่อนลงมาเองได้ค่ะค่ะนะคะก็มีหลากหลายวิธีในการรักษาทีนี้มันต้องดูด้วยไหมคุณหมอถ้าเกิดว่าอย่างกรณีของฟันหลุดเกิดอุบัติเหตุชนป้าฟันหลุดไปถ้าเราต้องดูไหมว่ามันหลุดไปมากน้อยแค่ไหนยังไงมันควรจะรักษาหรือหมอจะเอาพอมันหลุดออกไปแล้วหมอจะใส่ฟันปลอมการพิจารณาใส่ฟันปลอมให้คนไข้ค่ะทำยังไงคะคือถ้าในเด็กประมาณยังไม่ถึง7ขวบอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะถ้าฟันหลุดไปแล้วสมมติหลุดตอน4ขวบ5ขวบเงี้ยค่ะก็คืออาจจะยังไม่ต้องทำอะไรนะคะก็คือรอให้ฟันแท้ขึ้นมาได้ค่ะค่ะแต่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่ใช่ไหมคะก็จะเป็นฟันแท้แล้วค่ะวัยรุ่นเนี่ยชอบมักจะซิ่งมอเตอร์ไซค์อะไรประมาณนี้ก็ถ้าเป็นในวัยผู้ใหญ่นะคะเดี๋ยวเราข้ามไปวัยผู้ใหญ่เลยนะค่ะใครผู้ใหญ่ก็คือถ้ากรณีที่ฟันหลุดเลยนะคะก็หมอก็มีแนวทางการปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเพื่อที่จะทำให้เรารักษาฟันที่นั้นเซฟฟันที่นั้นไว้ใช้งานต่อไปได้นะคะค่ะเดี๋ยวบอกเลยละกันนะค่ะก็เมื่อฟันแต่จริงๆอ่ะฟันที่หลุดออกจากเบ้าอ่ะนะคะก็จะเกิดในเด็กเหมือนกันนะเด็กวัยประมาณ 7-10 ปีนะคะใช่แต่วัยผู้ใหญ่เนี่ยจะไม่อาจจะพบได้น้อยนะคะเพราะว่าเด็กในวัย 7-10 ปีอะค่ะรากฟันเขาอะคือฟันหน้าแท้เขาเพิ่งขึ้นใช่ไหมคะทีนี้ตรงเบ้าฟันนะคะมันยังมีการยึดกันของฟันกับกระดูกอะยังไม่แน่นเนาะค่ะกระดูกก็มีความยืดหยุ่นนะคะช่วงนั้นก็เลยเวลากระแทกปุ๊บก็สามารถปึ๊ดหลุดออกมาได้หมดนะคะค่ะเจอบ่อยใน 7-10 ปีนะคะทีนี้การรักษาเบื้องต้นเลยนะคะอันนี้ก็อยากจะมาเน้นย้ำวันนี้เหมือนกันนะคะก็คือวิธีปฐมพยาบาลนะเมื่อเราเจอฟันที่หลุดปุ๊บสมมติฟันหลุดปุ๊บเราก็ต้องตั้งสติก่อนนะคะค่ะ ใช่ค่ะตั้งสติแล้วก็รีบหาฟันซี่นั้นให้เร็วที่สุดใช่หาฟันให้เจอให้เร็วที่สุดแล้วก็จับฟันขึ้นมาค่ะแต่วิธีจับฟันก็มีวิธีนะคะก็คือต้องจับที่ตัวฟันค่ะห้ามฟันจับตรงไอ้ที่มันพ้นเหงือกมาวิธีสังเกตก็ถ้าเป็นฟันหน้านะโดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นฟันหน้านี่นะคะที่หลุดเนาะถ้าเป็นฟันหน้าก็จะเห็นเป็นสีที่ขาวขุ่นมากกว่านะค่ะแล้วก็มีลักษณะเว้าลักษณะโค้งอะค่ะแต่ตรงรากฟันอะมันจะเป็นสีใสๆแล้วก็มันจะเป็นคล้ายๆกล้วยมันเรียวมันเรียวอ๋อค่ะเพราะฉะนั้นจับตรงส่วนที่มันพ้นเหงือกเราออกมานะอย่าไปจับที่รากฟันจับที่รากฟันอันนี้สำคัญนะคะต้องทำความสะอาดอะไรไหมคะถ้าดูปนเปื้อนนะคะก็ต้องความสะอาดค่ะสิ่งที่แนะนำมากที่สุดเลยนะอันดับหนึ่งเลยก็คือที่หาได้ง่ายๆในบ้านนะคะก็จะเป็นนมจืดนะคะอ๋อใช่ค่ะค่ะค่ะทำความสะอาดกับนมจืดโดยเอานมเนี่ยเทราดนะคะห้ามไปขยี้นะคะอ๋อไม่ต้องไปถูไม่ต้องไปไม่ต้องเอาแปรงไปขัดหรืออะไรเลยค่ะค่ะก็คือเอานมเทราดนะประมาณสัก10วินาทีนะคะหรือไม่ก็เอาฟันเนี่ยค่ะไปแกว่งในน้ำนมแต่นมเนี่ยถ้ายิ่งเย็นก็ยิ่งดีนะคะอ๋อค่ะนมในตู้เย็นอะเอางี้นมจืดนมจืดอย่าไปเอาช็อกโกแลตสตรอเบอรี่อะไรเน้นนมจืดเน้นนมจืดโอเคแล้วก็ถ้าหานมจืดไม่ได้เนาะที่บ้านไม่มีนมจืดก็สามารถใช้เป็นน้ำเกลือน้ำเกลือล้างแผลนี่แหละค่ะค่ะแต่ถ้าหาไม่ได้จริงๆก็น้ำเปล่าที่สะอาดนี่แหละค่ะก็ล้างเหมือนกันนะล้างอย่างนิ่มนวลนะคะค่ะต้องเช็ดฟันไหมล้างเสร็จไม่ต้องห้ามไปยุ่งกับตรงปลายคืออย่าให้มันแห้งใช่ใช่ห้ามไปยุ่งกับตรงรากฟันนะคะหมายถึงว่าเอาไปแกว่งหรือไม่ก็เอาของเหลวเนี่ยเทราดค่ะพอเสร็จแล้วเนาะวิธีที่ดีที่สุดเลยค่ะก็คือใส่กลับเข้าไป
ค่ะแต่บางคนก็อาจจะเอ๊ะใส่ยังไงนะใช่ไหมคะแล้วก็มีวิธีสังเกตนะคะถ้าเป็นฟันหน้าบนเนาะเราก็จะจับตรงตัวฟันอยู่แล้วใช่ไหมคะเราก็ดูฟันซี่ข้างเคียงเลยค่ะแล้วก็พยายามเรียนแบบพยายามเสียบเสียบพยายามเสียบให้เหมือนซี่ข้างเคียงโดยส่วนใหญ่แล้วค่ะเราก็จะใช้เราก็จะให้ด้านที่นูนนะคะด้านที่เรียบกับนูนอ่ะอยู่ด้านนอกค่ะอ๋อแล้วก็ด้านที่เว้าค่ะเป็นแอ่งเว้าอ่ะนะอยู่ข้างในใช่ค่ะค่ะทีนี้คือแล้วก็จัดเข้าที่จัดเข้าที่ทีนี้ตอนที่คือมันหลุดออกมาแล้วคุณหมอในการที่เราจะดันมันเข้าที่มันก็คงจะไม่สนิททีเดียวใช่ไหมมันอาจจะตกลงมาได้ทำยังไงอีกเราก็ต้องหาผ้าค่ะผ้าก๊อซแต่บางบ้านไม่มีผ้าก๊อซก็ผ้าขนหนูผ้าเช็ดหน้าเนี่ยค่ะใช่ค่ะให้กัดหรือว่าจับไว้ให้เข้าที่ก่อนนะคะแล้วก็รีบไปหาหมอฟันให้เร็วที่สุดเลยค่ะค่ะสุดท้ายก็คือต้องไปหาหมอฟันนะแล้วก็น้ำยาเนี่ยคือแช่ไว้อย่าเช็ดให้อย่าไปเช็ดมันอย่าเอาแปรงไปขัดมันอย่าให้แปรงอะไรอย่าให้ฟันมันแห้งใช่ค่ะน้ำยาฆ่าเชื้ออะไรพวกนี้ก็ไม่ต้องก็คือสาเหตุที่เราไม่ให้โดนตรงรากฟันเลยนะคะเพราะอะไรคะเพราะว่าตรงรากฟันเนี่ยมันจะมีเซลล์ที่มีชีวิตอยู่นะคะเซลล์ตัวนั้นน่ะก็คือช่วยในการยึดติดกับเข้าถูเบ้าฟันมีผลต่อความสำเร็จนะมันมีผลก็ถ้าให้เปรียบเทียบก็จะคล้ายๆเป็นกาวเปรียบเทียบง่ายๆเหมือนกาวมันช่วยประสานใช่ถ้าเราไปกำจัดขจัดกาวนั่นออกเนี่ยก็คือมันจะไม่ค่อยติดคุณหมอแล้วถ้าเกิดเป็นอุบัติเหตุแบบนี้แล้วก็คนไข้ก็คือทำตามที่คุณหมอบอกทุกอย่างเวลาไปโรงพยาบาลเคสนี้ถือเป็นเคสฉุกเฉินได้ไหมก็ถือว่าฉุกเฉินนะคะหมายถึงว่าต้องรีบใช่ต้องรีบให้การรักษาถ้างั้นพอคนไข้ไปถึงปั๊บก็ต้องแจ้งพยาบาลแจ้งเจ้าหน้าที่เลยว่ามีฟันหลุดว่าเป็นเคสฉุกเฉินไม่ใช่ไปนั่งรอคิวอยู่ 2-3 ชั่วโมงกว่าจะได้ก็อาจจะแจ้งข้างหน้าแจ้งข้างหน้าได้เลยเป็นเคสฉุกเฉินเลยนะคะทันตแพทย์ที่อยู่เวรก็จะได้รีบมาจะได้รีบรีบมาดูเนาะแล้วก็ต้องมีการรักษาต่อในครั้งนั้นด้วยค่ะค่ะนะคะทีนี้ในการรักษาฟันพวกเนี้ยถ้ารอยแตกหักอยู่เรียกว่าเป็นอะไรนะมันชั้นเคลือบฟันไหมคะอันนี้ก็คือคุณหมอบอกว่าอุดฟันอุดฟันถ้าอยู่ในชั้นข้างในมันจะเสียฟันหนักขึ้นอันนี้ก็มีกระบวนการต้องมาตรวจประเมินอีกทีนึงนะคะถ้ายังอยู่ในชั้นที่เป็นเนื้อฟันนะคะยังไม่ผ่าลูกโพรงประสาทฟันนะก็อาจจะยังอุดหรือบุรณะได้อยู่ค่ะค่ะเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะคุณฟังอุบัติเหตุการล้มกระแทกฟันคุณหลุดอะไรเหล่านี้เกิดขึ้นกับเราได้ตลอดเวลาเลยเพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องทำคือตั้งสติให้ดีนะคะแล้วก็ย้อนกลับมาฟังที่คุณหมอบอกทำตามที่คุณหมอบอกและเสริมอีกนิดนึงนะคะถ้าเราไม่สามารถจับฟันเข้าที่ได้อ่ะค่ะยังมีบางคนที่ไม่สามารถทำได้นะคะบางคนก็อาจจะเอ๊ะหมดสติอะไรอย่างนี้คนไข้หมดสติก็คือไม่ได้เนาะอันนี้คือเราก็ต้องมีหลักการในใจนะคะว่าเราห้ามให้ฟันนั้นแห้งเด็ดขาดก็เหมือนอธิบายเหตุผลเมื่อกี้เลยค่ะก็เหมือนกับรากฟันมันมีเซลล์เนาะมีคล้ายๆกาวถ้าปล่อยให้กาวแห้งก็ไม่ติดนะก็คือเราสามารถแช่ต้องหาของเหลวมาแช่ไว้ค่ะหมอก็แนะนำให้แช่ในน้ำนมเหมือนเดิมน้ำนมเหมือนเดิมค่ะน้ำนมคืออย่างนี้คุณหมออันดับแรกเลยถ้าเกิดฟันหลุดมา1ไปหาฟันให้เจอก่อนใช่ค่ะถ้าเกิดว่าคนที่ประสบอุบัติเหตุเขาไม่มีสติไม่รู้ตัวรู้ไม่รู้สึกตัวคนใกล้ๆญาติพี่น้องพ่อแม่ต้องหาฟันลูกให้เจอค่ะแล้วก็แช่ในนมนมจืดจับที่ตัวฟันนะอย่าจับที่รากฟันทำความสะอาดได้เหมือนกันนะคะแล้วก็รีบมาหาหมอเวลาเร่งด่วนอย่างพวกสโตรกเนี่ยเขาก็จะมีเวลาของเขาใช่ไหมฟันมีไหมคุณหมอฟันอย่างจริงๆก็คือเร็วที่สุดนะคะแล้วก็ห้ามฟันแห้งอยู่นอกปากก็คือห้ามทิ้งให้ปล่อยให้แห้งนอกปากนะคะเกิน1ชั่วโมงก็แสดงว่าในระหว่างที่คุณแม่เขาเจอสมมุติคุณแม่เขาเจอฟันเขาก็แช่ในน้ำนมเขามาตั้งแช่น้ำนมแบบนั้นมาเลยได้ไหมใช่ค่ะได้ค่ะก็คือต้องแช่น้ำนมมาหาหมอมาหาหมอเลยใช่ไม่ใช่แช่น้ำนมเสร็จตามที่คุณหมอแนะนำแล้วก็เอามาใส่ถุงต่างหากมันจะแห้งแช่น้ำนมมาแล้วก็เอามาให้คุณหมอเลยแช่มาให้หมอเลยค่ะถ้าหาน้ำนมไม่ได้นะคะก็เป็นน้ำเกลือเหมือนเดิมถ้าหาน้ำเกลือไม่ได้ก็น้ำสะอาดนี่ไม่ค่อยแนะนำไม่ค่อยแนะนำให้อมในปากเลยค่ะอ๋ออมไว้ใช่ค่ะอมไว้ตรงบริเวณตรงกระพุ้งแก้มตรงนี้ค่ะไม่ให้หลุดลงคอนะคะต้องระวังใช่แต่ถ้าเด็กบางคนที่แบบว่าอาจจะควบคุมพฤติกรรมไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็กลัวว่าจะหลุดลงคอลงหลอดลมใช่ไหมคะใช่อันนั้นก็ต้องแช่กับอย่างอื่นแล้วค่ะแต่ถ้าไม่มีอะไรจริงๆก็อย่าให้แห้งนะคะอย่าให้แห้งทำยังไงก็ได้อย่าให้แห้งวิธีการใส่กลับคุณหมอสมมติในเคสนี้เขาไม่สามารถใส่ได้ด้วยตัวเองมาหาคุณหมอเนี่ยคุณหมอจะ
ใส่ฟันวิธีการมันเป็นยังไงมันมีอะไรไปยึดเอาไว้มันคล้ายๆเป็นเหล็กดัดฟันหรืออะไรพวกนี้บ้างหรือเปล่าหรือยังไงคะค่ะพอมาหาหมอใช่ไหมคะหมอก็เอาฟันที่นั้นละค่ะมาทำความสะอาดก่อนของหมอนะ อาจจะใช้เป็นน้ำเกลือแล้วก็ใช้พวกน้ำยาที่มีฆ่าเชื้อนิดนึงนะค่ะแล้วก็ใส่กลับเข้าไปนะคะแล้วก็หมอจะมีไอ้เขาเรียกว่าเฟือกดำฟันเนาะถ้าพูดภาษาทางการแพทย์ก็จะเป็นสปริ้นนะคะเอาไว้ยึดฟันนะคะก็คือคล้ายๆลวดจัดฟันนะคะเอาไว้ยึดติดกับฟันข้างเคียงค่ะใช่ก็คือคล้ายๆเราหกล้มแล้วใส่เฟือกประมาณนั้นหกล้มแล้วกระดูกหักเราก็ต้องมีตัวเชื่อมไว้ก่อนไม่ให้มันโยกนะไม่ให้มันโยกเราให้ติดกับได้นะคะค่ะนะคะหนึ่งโอ้ยอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นนี่น่ากลัวนะจริงๆฟันมันถือว่าเป็นอวัยวะที่แข็งแรงที่สุดในร่างกายเรานะแต่มันก็มีโอกาสที่จะหักบินหรือว่าหลุดได้คุณฟังทีนี้มันมีอีกอันนึงที่คุณหมอพูดถึงก็คือเรื่องของการครอบฟันครอบฟันนี่คือยังไงคะอ๋อหมายถึงว่าเวลาทำครอบฟันใช่ไหมคะค่ะก็คือเหมือนกับฟันที่ประสบอุบัติเหตุนะคะที่สูญเสียเนื้อฟันไปเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะบางทีการอุดฟันอย่างเดียวเนาะก็อาจจะอุดแล้วพูดง่ายอุดไม่อยู่อุดแล้วไปกัดอะไรก็แตกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าจะให้แข็งแรงมากกว่าเดิมก็อาจจะทำเป็นครอบฟันเนาะแต่ครอบฟันนี้ใช้ในหลายกรณีนะคะหมายถึงว่าเวลาเรารักษาคลองรากฟันเสร็จแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะในฟันที่ต้องรักษาคลองรากฟันเนาะรักษาของรักฟันเสร็จแล้วก็บางกรณีก็อาจจะต้องทำเป็นครอบฟันโดยฟันครอบฟันด้วยเพื่อเพิ่มความแข็งแรงให้ฟันนะคะแล้วในกรณีที่ฟันหลุดเนาะฟันหลุดเนี่ยถ้าหลุดในเด็กอายุ 7-10 ปีใช่ไหมคะถ้าหลุดไปแล้วหายไปแล้วเด็กวัยนี้เขาก็จะแบบเขาก็จะมีสังคมมีอะไรเนาะมีเพื่อนมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะบางทีหลุดไปแล้วฟันหลออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องใส่ฟันปลอมนะคะแต่ฟันปลอมในระยะแรกอะค่ะที่ใส่อะค่ะก็จะเป็นฟันปลอมถอดได้นะคะค่ะก็ไม่ยังไม่สามารถจะปักเป็นรากเทียมหรือทำเป็นครอบฟันยึดแน่นได้สะพานฟันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าในเด็กอายุ 7-10 ปีอะค่ะขากรรไกรของเขาอะค่ะยังไม่เจริญเต็มที่นะคะคือกว่าจะได้ไปทำเป็นปากรากเทียมอะไรเงี้ยก็จะไปอายุประมาณแบบ 18-20 ไปแล้วอะค่ะเขาก็จะต้องใส่ฟันปลอมแบบถอดที่นี้ในลักษณะครอบฟันอย่างฟันปลอมเนี่ยมันจะมีฐานโลหะแล้วก็เป็นฐานพลาสติกไหมคะที่เขาเรียกกันใช่ค่ะใช่ไหมคะในครอบฟันมีลักษณะแบบคล้ายๆแบบนี้ไหมมันมีกี่ลักษณะถ้าเป็นครอบฟันนะคะก็คือจะเป็นฟันอันนี้จะพูดถึงลักษณะฟันที่เดี่ยวๆที่ครอบฟันใช่ไหมคะใช่ค่ะก็จะมีเป็นครอบฟันทั้งซี่หรือครอบฟันบางส่วนก็ได้ค่ะอันนี้ก็ต้องไปตรวจประเมินอีกทีนึงค่ะมันมีแบบเป็นฐานโลหะหรือแบบอะไรไหมถ้าเป็นครอบฟันเฉพาะซี่ใช่ไหมคะเฉพาะซี่ใช่มันก็จะมีให้เลือกหลายมีแล้วแต่กรณีค่ะก็คือบางอันก็จะเป็นโลหะอยู่ข้างในแล้วก็มีอันนี้พูดถึงฟันหน้านะคะมีโลหะอยู่ข้างในแล้วก็มีตัวเคลือบอีกทีที่อยู่ข้างนอกที่เป็นสีขาวสีขาวฟันใช่แต่บางทีก็จะใช้เป็นตัวโลหะใช้เป็นตัวที่เป็นสีเหมือนฟันหมดทั้งชิ้นเลยก็มีเป็นเซรามิกไหมใช่เซรามิกหมดเลยก็มีค่ะอ๋อค่ะก็คือมี2แบบแบบไหนทนทานกว่ากันคุณหมออันนี้แล้วแต่กรณีนะแล้วก็แล้วแต่การใช้งานแล้วแต่การใช้งานถ้าเป็นในฟันหลังอะไรเงี้ยก็อาจจะมีเป็นฐานโลหะนิดนึงก่อนแล้วก็ใช้เป็นพอร์ซเลนอะไรอย่างงี้เคลือบอีกทีค่ะฟันปลอมมันมีอายุการใช้งานอย่างพวกครอบฟันมีอายุการใช้งานไหมคะก็แล้วแต่การใช้งานเหมือนกันนะคะหมายถึงการดูแลใช่การดูแลรักษาเรื่องความสะอาดอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สำคัญเหมือนกันค่ะค่ะนะคะซึ่งในมันจะเดี๋ยวนี้มันจะมีอะไรอีกตัวนึงนะคุณหมอที่มันคล้ายๆกับครอบฟันวีเนียหรืออะไรสักอย่างนึงวีเนียนะคะก็คือเป็นก็เรียกว่าเป็นครอบฟันบางส่วนแล้วกันนะคะอาจจะทำเยอะในช่วงฟันหน้านะคะหมายถึงเราสูญเสียเนื้อฟันน้อยใช่ค่ะบางทีก็ทำเพื่อความสวยงามด้วยนะวีเนียบางทีระดับฟันไม่เท่ากันหรือว่าฟันเปลี่ยนสีหรือว่าฟันอะไรเงี้ยค่ะก็จะไม่เหมือนครอบฟันทั้งซี่นะคะก็คือจะเป็นลักษณะกรอเนื้อฟันแค่เหมือนกรอแค่ด้านนอกแล้วก็แปะเป็นวัสดุลงไปในเคสที่คุณหมอเจอจากอุบัติเหตุที่มีส่งผลกระทบกับฟันมีอะไรบ้างเล่าเคสที่คุณหมอเคยเจอบ้างหน่อยก็ล่าสุดนะคะปีที่แล้วก็เจอเคสฟันหลุดนี่แหละค่ะแต่ค่อนข้างจะรุนแรงนิดนึงนะคะก็คือเหมือนกับว่าก็เป็นเด็ก10ขวบประมาณ10ขวบกว่าๆเนี่ยค่ะก็ล้มที่โรงเรียนค่ะแล้วก็ฟันตัดซี่ข้างอะค่ะหลุดไป2ซี่แล้วก็ฟันตัดซี่กลางอีก2ซี่อะค่ะก็คือบิดออกจากตำแหน่งก็คือแบบ
เอียงมาด้านข้างหน้าใช่ค่ะทีนี้พอมาถึงก็ไม่ได้เอาฟันมาด้วยนะคะค่ะก็หมอก็ถามผู้ปกครองคุณครูนะคะว่าคือเด็กบอกว่าเห็นฟันอยู่เห็นฟันอยู่แถวๆที่ล้มนั่นแหละค่ะแต่ทีนี้ก็เลยปรึกษากับคุณครูนะคะคุณครูก็เลยประสานกันให้ทำแบบที่เหมือนเมื่อกี้ที่เตือนไปให้แช่น้ำนมมาห้ามไปโดนให้เจอแล้วก็แช่น้ำนมมาค่ะแล้วก็สรุปก็คือสามารถเอามาได้นะคะภายใน1ชั่วโมงด้วยเพราะว่าโรงเรียนอยู่ใกล้ใช่ค่ะโชคดีมากแล้วก็มาถึงหมอก็ใส่ฟันกลับเนาะแล้วก็ฟันที่บิดนะคะก็คือปรับให้เข้าตำแหน่งนะคะแล้วก็สปินฟันไว้เนาะโดยสปินกับฟันข้างเคียงนะคะค่ะแล้วก็ต้องมาตามดูอาการแล้วก็มารักษาคลองรากฟันค่ะหมอว่าสำคัญนะคะกับการที่แบบเหมือนกับว่ารักษาไปแล้วก็ต้องมาตามติดตามนัดเป็นระยะนะคะเพราะว่าบางคนไม่ได้มาตามนัดอะไรอย่างเงี้ยการรักษามันก็อาจจะล้มเหลวได้นะคะค่ะนะคะซึ่งเรื่องของฟันเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเลยนะมันส่งผลกับคุณภาพชีวิตด้วยโดยเฉพาะอย่างพี่นางนี่พลาดไม่ได้เลยเพราะว่ามันเป็นคนที่ชอบทาน ถ้าเราไม่มีฟันมันก็จะทำให้เราลำบากคุณนะไม่มีความสุขผู้ใหญ่ก็เหมือนกันนะคะ ทานอะไรก็ไม่อร่อยอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆใช่ค่ะดูแลกันตั้งแต่เนิ่นๆอย่าให้เกิดอุบัติเหตุได้คุณหมอไอ้ปัจจัยส่วนใหญ่ที่เวลาคุณหมอเจอเคสแบบนี้มันมาจากนอกจากหกลมแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะที่จะทำให้เกิดปัญหาฟันหลุดก่อนวัยอันควรหรือฟันหักฟันอะไรเงี้ยค่ะก็นอกจากจะหกล้มอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะก็มีในเด็กก็จะมีการที่อาจจะโดนทารุณกรรมทำร้ายอะไรเงี้ยก็เกิดขึ้นได้ค่ะแล้วก็พวกอุบัติเหตุทางรถยนต์นะคะส่วนใหญ่จะเจอบ่อยเนาะนอกจากหกล้มเองใช่อุบัติเหตุทางรถยนต์บางทีไม่ได้สวมหมวกกันน็อกไม่ได้อะไรอย่างนี้ค่ะเด็กไม่ได้นั่งคาซีทนะก็เจอได้เหมือนกันค่ะค่ะนะหลายปัจจัยหลายปัจจัยทะเลาะวิวาทก็มีนะคะค่ะนะคะทีนี้มันมีเรื่องของอะไรอีกนะน้ำแข็งนี่มันทำให้ฟันบิ่นฟันหักฟันแตกได้ไหมชอบเคี้ยวน้ำแข็งบางคนเคี้ยวใช่มีน้องคนหนึ่งที่นี่แหละเขาเคี้ยวน้ำแข็งรวบกรุบกรุบโอ้โหแบบได้ยินแล้วแบบสะใจมากเลยแต่เราก็มันจะมีผลทำให้เกิดฟันเสียหายไหมได้ค่ะการเคี้ยวของแข็งก็เป็นปัจจัยหนึ่งเหมือนกันที่ทำให้ฟันได้รับบาดเจ็บได้นะคะแต่จะเป็นในลักษณะบิ่นแตกหักนะคะก็ของแข็งทุกอย่างแล้วค่ะพวกน้ำแข็งบางทีกัดก้ามปูไม่อยากใช้ที่ทุบใช่ไหมไม่อยากใช้ที่ทุบค่ะก็กัดเลยก็แตกเลยก็มีค่ะแล้วก็ของแข็งทุกอย่างเลยพวกถั่วนะถั่วอัลมอนด์ถั่วอะไรเงี้ยที่แข็งๆอะค่ะค่ะทอฟฟี่ลูกอมอะไรพวกนี้ค่ะค่ะนะคะก็หลีกเลี่ยงนะคะตัวการที่จะทำให้ฟันหักฟันบินอะไรพวกนี้นะคะฝากเอาไว้ด้วยนอกเหนือจากน้ำแข็งแล้วก็ยังมีอย่างกินปูอย่างที่คุณหมอนึกออกเลยนึกออกเลยบางทีก็คือหาที่จุ่มไม่เจอค่ะกัดเลยนะคะเอ็นข้อไก่แบบเหนียวๆอะไรประมาณนี้ค่ะคุณหมอมีปัญหาอยู่อันหนึ่งคือเด็กอาจจะไม่ใช่เด็กก็ได้ผู้ใหญ่ก็มีโอกาสเป็นแบบนี้คนที่ชอบนอนกัดฟันคุณหมอนอนกัดฟันมันจะส่งผลเสียอะไรกับช่องปากเราไหมคะนอนกัดฟันนะคะก็ส่งผลเสียแน่นอนกัดฟันปุ๊บฟันมันก็จะเสียสีกันแบบผิดปกติเนาะแล้วทำให้ฟันสึกนะคะค่ะฟันสึกได้อยู่แล้วทั้งปากเลยแล้วก็อาจจะมีอาการปวดตรงขากรรไกรนะคะตรงขากรรไกรหน้าหูเนี่ยเพราะว่ากัดฟันบางทีมีหลายแบบนะคะมีกัดตอนกลางวันก็มีกัดเวลาเครียดอะไรอย่างเงี้ยกัดเค้นฟันเค้นฟันใช่มันเป็นพฤติกรรมที่ทำไปโดยไม่รู้ตัวค่ะแล้วกลางคืนก็จะเจอได้บ่อยเนาะคนที่นอนกัดฟันบางคนกัดแบบได้ยินเสียงได้ยินเสียงคนข้างๆนอนไม่หลับเราเองอาจจะไม่รู้ว่าเรานอนกัดฟันแต่คนข้างๆเนี่ยได้ยินเนาะอันนั้นก็คือส่งผลเลยตื่นเช้ามาก็อาจจะรู้สึกปวดเมื่อยแล้วค่ะปวดเมื่อยตรงหน้าหูเนี้ยขากรรไกรขากรรไกรตื่นมาแล้วก็โอ๊ยปวดหัวปวดมากค่ะทีนี้ก็ทำให้ฟันสึกเนาะฟันสึกได้ค่ะถ้าสึกในระดับน้อยๆก็อาจจะไม่เป็นไรนะอาจจะแค่รู้สึกว่าเสียวๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้าสึกเยอะสึกมากเนี้ยค่ะก็อาจจะส่งผลและอาจจะทำให้เสียวฟันมากขึ้นการใช้ชีวิตก็ลำบากขึ้นเนาะนี่อาจจะต้องไปใส่เป็นวิธีแก้เนาะอาจจะต้องมันมีเครื่องมือใช่มันจะมีเครื่องมือเป็นคล้ายๆเฟือกศพฟันนะคะเฟือกศพฟันเอาเป็น
พูดภาษาทางการแพทย์ก็ occlusal spleen นะสปลีนที่เหมือนกันใช่ไหมคะแต่นี้ก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆไอตัวที่นักมวยเขาใส่อะค่ะมันเป็นแบบอะคริลิกใสๆใช่เป็นอะคริลิกที่คล้ายๆแต่ว่าตัวนี้อาจจะมีความแข็งมากกว่านิดนึงจริงๆมันก็มีหลายแบบนะคะก็อาจจะต้องใส่เครื่องมือตัวนั้นนอนตอนกลางคืนอ๋อใส่นอนมันลักษณะเหมือนมันไปครอบฟันเราเวลาที่เขาให้ครอบฟูอะไรเคลือบฟูอะไรเองไหมประมาณนั้นค่ะแต่นี้มันจะเป็นอะคริลิกเป็นอะคริลิกใสๆก็หนาๆขึ้นมานิดนึงเสียบไว้กับฟันใช่แล้วก็ใส่ไว้ตอนนอนทั้งบนทั้งล่างหรือว่าแค่โดยส่วนใหญ่ก็จะเป็นข้างบนข้างบนไว้แล้วก็นอนใช่ค่ะพอกัดก็กัดบนอะคริลิกนั่นแหละอ๋อค่ะนะคะก็เนาะถ้าเกิดว่ายังไงก็ต้องไปปรึกษาใช่ก็ต้องตรวจดูระดับความรุนแรงนะคะแล้วก็ค่ะมันการนอนกัดฟันนี่ถือว่ามันเป็นในทางดันตกรรมถือว่ารุนแรงไหมคุณหมอก็ถ้ากัดฟันจนมีปัญหาด้านอื่นอย่างเช่นปวดหัวอะไรอย่างนี้ด้วยก็รุนแรงนะคะแล้วก็ถ้ากัดฟันจนฟันสึกมากอันนี้ก็รุนแรงอยู่ค่ะการรักษามันก็จะยากแต่ที่แน่ๆมันทำให้ฟันเรานี่พังแน่ๆใช่ค่ะแล้วก็คือแล้วก็จริงๆสาเหตุที่นอนกัดฟันเนี่ยก็คือเกิดจากได้จากหลายสาเหตุเลยนะคะพวกความเครียด อะไรอย่างนี้ด้วยนะคะก็อาจจะต้องแนวทางการรักษาเนาะก็อาจจะต้องเป็นหมอหลายๆสาขาเนาะมาช่วยกันดูนะคะถ้ามีความรุนแรงนะถ้าในเคสที่รุนแรงค่ะนะคะก็มันส่งผลเสียด้วยนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยคุณผู้ฟังฟันพอมันเสียหายฟันมันอาจจะแตกร้าวถ้าใส่รากฟันเทียมก็เอาไม่อยู่เหมือนกันถ้าศพนอนบางทีก็อาจจะรากฟันเทียมก็อาจจะเอาไม่อยู่ค่ะนะคะตรงนี้ไม่ยังเรียกว่ามันยังไม่มีวิธีรักษาที่ให้หายจากอาการนอนกัดฟันได้แต่หมอจะใส่เฟือกศพฟันให้แก้เอาเป็นเครื่องมือนะคะเฉพาะทางเลยให้ใส่ตอนนอนหลับนะคะเฟือกศพฟันนี้ก็คือจะมีผลดีต่อพวกขากรรไกรอย่างนี้ด้วยนะคะหมายถึงว่าตอนกลางคืนเวลากัดฟันเค้นฟันนะคะขากรรไกรกับพวกกล้ามเนื้อมันจะอยู่กันแบบผิดระเบียบไปหน่อยนึงเนาะอันนี้ก็อาจจะช่วยในเรื่องตรงขากรรไกรได้ด้วยค่ะคุณหมอคลินิกทันตกรรมของโรงพยาบาลวังวิเศษเราให้บริการกันยังไงคะมีนอกเวลาบ้างไหมอ๋อตอนนี้ยังไม่มีนอกเวลานะคะเคยมีก่อนโควิดแล้วก็ปิดไปยังไม่ได้เปิดค่ะก็จะมีบริการในเวลานะคะเวลาราชการวันหนึ่งได้สักกี่คิวได้คะคุณหมอช่วงเช้าก็จะรับเป็น OPD นะคะค่ะก็ตอนนี้ก็แล้วแต่ปริมาณทันตแพทย์ที่อยู่ก็ถ้าอยู่กัน3คนก็ประมาณ24-25นะคะที่รับแล้วก็ได้บริการทุกคิวนะหลังจากคิวที่คิว25ไปอาจจะเป็นบริการได้แค่ตรวจนะคะค่ะแต่เราก็จะตรวจให้ค่ะนะคะแล้วในช่วงที่เขารณรงค์16-20ตุลาคมเราได้ประชาสัมพันธ์อะไรไปยังไงคะคาดว่าคนจะมาใช้บริการกันเยอะแค่ไหนก็ในอาทิตย์หน้านะคะก็จะมีบริการให้บริการคูดทิ้นปูนอุดฟันถอนฟันแล้วก็มีเครื่องฟูอะไรเครื่องฟูอะไรทาซีแลนด์อะไรอย่างงี้นะคะฟรีนะคะก็เดี๋ยวจะมีการประชาสัมพันธ์ในโรงพยาบาลอีกทีนึงนะคะนะคะแต่ดิฉันเชื่อว่าพี่น้องประชาชนคงจะล่ะได้รับทราบกันแล้วแหละว่าเขามีบริการแบบนี้ที่สำคัญคือมันฟรีทุกสิทธิ์ใช่ค่ะปกติประกันสังคมได้แค่ปีละ900แต่ตอนนี้ถ้าใช้เกินแล้วเนาะก็มาใช้บริการฟรีตรงนี้ได้สัปดาห์เดียวนะคะ 16-20 ตุลาคมนี้ไปได้เลยทุกโรงพยาบาลโรงพยาบาลวังวิเศษก็ให้บริการด้วยเช่นเดียวกันค่ะโรงพยาบาลของรัฐนะคุณผู้ฟังที่เข้าร่วมโครงการนะคะส่วนรพสตอนนี้ไปสอบถามรายละเอียดก่อนแล้วกันว่าเขาจะมีหมอฟันไปประจำอยู่หรือไม่อย่างไรมีอะไรอยากฝากไปถึงคนไข้ในพื้นที่ของวังวิเศษบ้างไหมคะแล้วจากที่คุณหมอทำงานมาเนี่ยสถิติของคนที่ฟันผุมันเพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงจากเดิมจากปีแรกที่คุณหมอมากับปัจจุบันมันเป็นยังไงบ้างถ้าพูดถึงเรื่องฟันผุนี่ก็หมอคิดว่ายังคล้ายๆเดิมนะคะ ก็คือมีฟันผุในทุกกลุ่มวัยอยู่ทุกกลุ่มวัยอยู่ใช่ค่ะแล้วก็อยากจะฝากให้มาตรวจฟันรับบริการทางทันตกรรมกันนะคะอย่างน้อยก็ปีละ2ครั้งเนาะ6เดือนครั้งนะคะมาตรวจฟันกันเนาะค่ะแล้วก็สำหรับประเด็นเรื่องอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับฟันนะคะก็อยากจะฝากไว้ว่าก็คือมีความสำคัญนะคะให้เล็งเห็นความสำคัญกับอุบัติเหตุขึ้นที่เกิดขึ้นกับฟันหลุดนะโดยเฉพาะฟันหน้าบนนะคะในเด็กช่วงประถมนะคะประถมปลายม.ต้นเนาะ
คะทีนี้ก็อยากจะฝากวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะคะเชิญค่ะหมอได้สรุปมานะคะเป็นโค้ดสั้นๆนะคะให้จำกันเนาะก็เมื่อฟันหลุดนะคะเมื่อฟันหลุดหยุดตั้งสติใส่กลับทันทีมีดีแช่นม1ชั่วโมงห้ามแห้งก็แจ้งพบหมอฟันค่ะเป็นโค้ดสั้นๆที่แบบโค้ดสั้นๆจำง่ายอะไรไม่ได้ก็ค่ะค่ะนะคะอยากคุณพ่อคุณแม่น่าจะมีประโยชน์มากเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าอุบัติเหตุกับลูกน้อยนี่มันเกิดขึ้นได้โดยไม่คาดฝันเพราะฉะนั้นวิธีการที่คุณหมอบอกไปเนี่ยเป็นวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้นก่อนที่จะรีบพาลูกไปพบทันตแพทย์โดยด่วนเลยแล้วมันเป็นเคสฉุกเฉินด้วยนะคะแจ้งเจ้าหน้าที่ด้านหน้าได้เลยนะคะแล้วก็ในส่วนของการให้บริการด้านอื่นๆล่ะคะของทางเฉพาะงานทันตกรรมเราได้มีการทำงานเชิงรุกลงไปในพื้นที่สถานศึกษาอะไรไปรณรงค์อะไรกันบ้างไหมก็มีค่ะเพราะว่ามีตรวจเด็กนักเรียนค่ะไปตรวจบ่อยใช่ไหมคะช่วงเปิดเทอมใช่ค่ะตรวจทุกโรงเรียนค่ะไปในอำเภอวังวิเศษค่ะแล้วก็กัดโกงเด็กเบื้องต้นว่าคนไหนคือมีฟันผุค่ะต้องอุดแล้วก็มีฟันกรามขึ้นแล้วต้องมีเคลือบหลุมร่องฟันอะไรแบบนี้ค่ะก็ให้คุณครูพาเด็กมาทำที่โรงพยาบาลแล้วก็รปสต.ค่ะแต่ละตำบลนะคะก็จะมีเจ้าหน้าที่ไปลงค่ะค่ะนะคะก็คือไปเจอในสถานศึกษาเน้นให้ความสำคัญตั้งแต่วัยเด็กเลยดูแลฟันแล้วก็ทำงานเชิงรุกไปคัดกรองเบื้องต้นพอรู้แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายมีแค่ไหนก็ส่งกระจายไปในพื้นที่ที่เขาอยู่รปสต.ต่างๆหรือว่ามาที่โรงพยาบาลเพื่อทำการรักษาต่อค่ะนะคะแล้วสื่อล่ะคะสื่อออนไลน์อย่างเพจของโรงพยาบาลอะไรเนี่ยได้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลพวกนี้บ้างไหมก็ในเพจเนาะก็มีบ้างตามวาระตามวาระอย่างเรามีอะไรพิเศษใช่ก็อาจจะลงเพจมาลงเพจให้ในไลน์โรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยก็มีลงบ้างให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับรู้นะคะเอาล่ะค่ะคุณหมอคะสุดท้ายเลยคุณหมอมีอะไรอยากฝากไปถึงคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทางบ้านเรานะคะเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพในช่องปากเชิญเลยค่ะสุขภาพในช่องปากนะคะก็เป็นสิ่งสำคัญเลยเนาะดูแลตั้งแต่เด็กๆนะคะค่ะตั้งแต่เด็กเนี่ยฟันซี่แรกขึ้นเลยค่ะเนาะแล้วก็สุขภาพอนามัยของการดูแลฟันของผู้ปกครองก็มีผลนะคะก็คือดูแลกันตั้งแต่เด็กจนไปถึงวัยผู้ใหญ่เลยวัยชราเลยค่ะค่ะก็มาพบหมอฟันได้นะคะทุก6เดือนนะคะค่ะนะคะก็อย่าลืมนะคะดูแลสุขภาพในช่องปากของเรานะคะอย่าให้มีปัญหาแล้วก็จะให้ฟันซี่นี้นะคะมันได้อยู่กับเราไปนานๆมันจะส่งผลกับคุณภาพชีวิตของเราส่งผลกับเรื่องของบุคลิกภาพความมั่นใจโอ้โหเยอะแยะมากมายเลยทีเดียวนะคะส่วนใครที่อยู่ในพื้นที่ของอำเภอวังวิเศษนะคะแล้วก็มีปัญหาเรื่องของสุขภาพในช่องปากก็ไปปรึกษาไปหาคุณหมอได้คุณหมอเปิดคลินิกด้วยไหมตอนนี้ยังไม่ได้เปิดยังไม่ได้เปิดจะให้โปรโมทคลินิกค่ะนะคะก็ไปที่โรงพยาบาลก่อนแล้วกันนะคะพบกับคุณหมอสิริรัตน์สินชัยนะคะวันนี้ต้องขอบพระคุณทั้งสองท่านค่ะทันตแพทย์หญิงสิริรัตน์สินชัยและน้องวรรณิสารอดกุลนะคะจากโรงพยาบาลวังวิเศษและขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดตามรับฟังกันด้วยนะคะเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้หลังข่าว 9:00 น.วันนี้สวัสดีค่ะติดตามรับฟังรายการเวทีคนตรังได้ใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดตรัง FM 91.25 MHz สวท.ตรังฟังทั่วโลกกับ www.trangradio.net